จากการเกิดกระแสดราม่าขึ้นในโลกออนไลน์ในกรณีของมิวและอีผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Wolf 2018ที่ได้ใช้เพลง DDU ของเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีชื่อดังอย่างแบล็คพิงค์ว่าทั้งสองสาวไม่เหมาะสมกับเพลงนี้ถ้าเลือกเพลงอื่นอาจมีโอกาสชนะมากกว่าจนทำให้หนุ่มป๊อปตองกูลโค้ชของทั้งสองสาวต้องออกมาชี้แจงซึ่งหนุ่มป๊อปออกมาโพสต์ชี้แจงในทวิตเตอร์ส่วนตัวมีเนื้อประมาณว่าเอาจริงตั้งแต่วันแข่งเสร็จผมพิมพ์ลบๆอยู่นับ10รอบตั้งแต่น้องร้องให้เดินมาบอกผมว่าหนูโดนด่าเต็มไปหมดเลยหน้าของน้องทั้งคู่หลอนผมทั้งตอนตื่นและตอนฝันงั้นผมขออนุญาตอธิบายในคอมเมนต์ครับเลือกเพลงร้องปกติก็เข้าระอบแล้วผมไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าใครจะต้องเจอกับใครเพราะฉะนั้นตอนเลือกเพลงผมจะต้องคุยกับน้องว่าเรามีเพลง A B C เราอยากทำโจทย์ไหนเราก็ทำงานตามโจทย์ที่เลือกครับบางคนอาจเพเซ่บางคนเล่นฮาร์ดโหมดเสียดายเด็กๆทั้งคู่ถ้าในความเสียดายผมคงไม่แพ้ใครเหมือนกันผมรู้ศักยภาพเขาแต่ตอนนี้คือช่วงเวลารักษาทั้งบาดแผลของน้องและของผมเองผมสัญญาผมจะกู้คืนความภาคภูมิใจของเขาก่อนวันจันทร์ที่แล้วมาให้ได้ในเร็ววันตลอไม่เกี่ยวกับผลแพทย์นะครับผมยังเชื่อในผลตัดสินและเคารพในความสามารถของนิดนึงด้วยครับทั้งนี้หนุ่มตอบเลยส่งรูปตอนซ้อมมาให้ได้ฟังกันด้วยเอาเป็นว่ายังไงแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยนะคะสู้ๆค่ะ